โรงเรียนเองก็เช่นกันเราไปเจอมุมนี้ว่ามันเป็นศาลาล้างๆอันหนึ่งซึ่งเป็นแบบพังแล้วอ่ะคือศาลาเขาทิ้งแล้วอ่ะแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยโครงสร้างนี้มันดูเหมาะกับเป็นโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องสร้างโรงเรียนใหม่ขึ้นมาแต่ข้อดีของมันก็คือว่ามันได้ฟังก์ชันทุกอย่างอย่างที่แบบมันตอบโจทย์ในสิ่งที่บทมันต้องการพอดีอะไรอย่างเงี้ยครับมันเติมไปสักกี่เปอร์เซ็นต์ก็น่าจะประมาณ70-80%ครับโครงสร้างมันจะมีแค่ศาลาไม่ใช่ศาลาเป็นศาลาก็มีแต่ฝาศาลาผุพังแล้วอ่ะใช่แล้วก็มาทำฝาผนังทำนู่นทำนี่ทำพื้นเป็นใช้วัสดุธรรมชาติที่หาได้ที่นี่ยากก็คือหนึ่งคือการเราโครงสร้างเติมเขาแล้วเราก็มาเสริมผนังเสริมอะไรทุกอย่างไงอย่างที่สองที่ยากคือมันการเผาต้องใช้ CG ช่วยในบางส่วนแล้วก็เราก็เผาจริงบางส่วนเช่นตรงจุดที่ทางดูครับแต่มันก็ต้องโลตัวทางนี้เหมือนกันไม่ต่างอย่างที่3คือการสื่อสารกับช่างเพราะว่าอะไรอ่ะช่างนี้ก็จะเป็น5ชนเผ่าก็จะมีเย้ามีอาคามีกะเหรี่ยงทุกคนเนี่ยเขาจะเหมือนร่วมกันทำแต่ทั้ง5ชนเผ่าเขาจะพูดภาษาไม่เหมือนกันคราวนี้ก็จะต้องมีล่ามช่างคนซึ่งบางวันล่ามก็มา3บางวันก็มา2นี่ก็เลยต้องพึ่งเจ้าของที่ครับใช้เวลาในการอยู่กับมันนานมากตั้งแต่ขึ้นมาวันที่5ตุลาจนเราขึ้นมาถ่ายกันวันที่18ตุลาแต่ว่าที่นี่เขามีวัฒนธรรมการทำงานที่แบบ5โมงเลิกใช่5โมงเลิกแล้วก็เที่ยงก็คือเที่ยงเลยเช่นกำลังตอกตะปูเที่ยงเขาจะวางแล้วเขาจะไปโดยที่เราไม่ต้องลาไปไหนแล้วก็จะพัก1ชั่วโมงเต็มเป๊ะกลับมาทีนึงละ5โมงก็ไม่ต้องหาเลยเพราะว่าจะไปพวกก็มีอยู่ให้เห็นอะไรอย่างเงี้ยฝ่ามือมาถึงอีกอันนึงที่สำคัญก็คือฐานพระพิรุณซึ่งเป็นที่ทำงานของภูผาเขาต้องอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับวันนั้นไปเซอร์เวย์ที่อำเภอเวียงแก่นที่ผาตั้งที่เชียงรายระหว่างทางเดินลงจากเขามาเราก็ไปเจอแบบมันเป็นศาลาล้างศาลาที่แบบเขาไม่ได้ใช้งานแล้วครับแล้วเราก็ไปเจอว่ามันมีบังเกอร์มันมีรูปปั้นทหารมันมีสิ่งปลูกสร้างอยู่ที่มันรู้สึกว่ามันเป็นฐานปฏิบัติการเก่าของเจ้าหน้าที่จริงๆเนี่ยผมเอาขนาดอะไรก็ผ่านไปขออนุญาตผ่านไปเลยนะครับโอ้โห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 โอ้โ
เอาของจริงซะเลยนี่เอาของจริงแล้วไปต้องจบที่ผู้บ่าวเครียดมันเป็นความยากมากๆแต่เราก็เหมือนพยายามมันได้ทุกอย่างแบบลงตัวมากๆอะไรเงี้ยครับนี่คือโจทย์เรื่องของโลเคชั่นที่เราได้มาครับ